ค่ะชื่อนัทนะคะปัจจุบันทำอาชีพวิศวกรอยู่นะคะปัจจุบันนะคะใช้ Civic ค่ะเป็นรุ่น FB นะคะสีดำตัวนี้เลยค่ะติดตั้งในส่วนของลำโพงค่ะเป็นของเรนโบว์นะคะแล้วก็อีกอันดับหนึ่งคือเป็นในเรื่องของซับกับแอมนะคะเป็นของปิซึมค่ะหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะคะก็ชอบเสียงดีขึ้นเวลาขับรถไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็สบายเพราะว่าปัจจุบันนะคะก็คือจะใช้รถอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่รถติดอะไรเงี้ยค่ะก็ติดไปก็โอเคดูหนังด้วยฟังเพลงเรื่อยๆชิวๆค่ะนัดรู้จักล็อกเก็ตซาวด์ได้ยังไงนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะนัดสนใจในเรื่องของการจะติดเครื่องเสียงนะก็หาข้อมูลใน Google นะคะทั่วไปจนหลายๆร้านแล้วก็โทรมาสอบถามอะค่ะจนมาเจอที่นี่ก่อนที่จะติดอะค่ะเขามีให้เราลองจนกว่าจะเจอในสิ่งที่ชอบอะค่ะเขาจะมีเดโมให้เราลองต่างๆหลังจากนั้นมาก็ไปเจอพี่ป๊อปอะค่ะที่งานเมืองทองงานมอเตอร์โชว์อะค่ะพี่ป๊อปก็ให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็จนสุดท้ายอะค่ะลงตัวที่ตัวนี้สำหรับความประทับใจที่นัดมีต่อ Rocket Sound นะคะที่เลือกที่จะมาใช้บริการที่นี่อะค่ะก็คือในส่วนของบริการมีการแนะนำให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเพราะว่านัดไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้โดยตรงให้ได้ลองอะค่ะได้ลองฟังลองดูดีไซน์ต่างๆทั้งการออกแบบเพราะเราไม่ได้ถนัดอยู่แล้วก็คือบอกพอยที่เราต้องการอย่างเช่นดีไซน์คันนี้ค่ะนัดอยากได้ในส่วนของงานอะคริลิกนะคะแล้วก็นอกนั้นคือเรื่องของไฟพี่ป๊อปเลือกให้หมดเลยแล้วก็คือดีไซน์มาให้เลยแล้วก็ส่งรูปให้ดูตลอดอะค่ะจนมาจบที่ตรงนี้นะคะสำหรับทุกคนนะคะที่อยากจะมาใช้บริการอยากจะทำเครื่องเสียงเกี่ยวกับรถยนต์นะคะก็คือที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่สำหรับว่าให้คำปรึกษาล็อกเก็ตซาวด์สุดยอดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรถคันนี้นะคะรถ Civic สีดำทางเราก็ได้รับโจทย์หรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็คือต้องการจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องการจะติดตั้งที่ยังมีกลิ่นอายของความสวยงามแล้วก็ความหรูหราอยู่ด้วยคันนี้สิ่งที่เราได้ติดตั้งลงไปก็คือเริ่มตั้งแต่ตัว Head Unit เลยนะคะเราก็ได้เปลี่ยนตัว Head Unit เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 5850นะคะในส่วนของระบบเสียงเนี่ยเราก็มาเริ่มกันที่ตัว Power Amp เราได้เลือกใช้เป็น Power Amp ของ Prism รุ่น MS 100.4 นะคะที่ให้กำลังขับ100วัตต์คูณ4เพื่อขับลำโพงกลางแหลมหน้าหลังของ Rainbow นะคะรุ่น DLC 6.2 ซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นทั้ง2คู่เลยนะคะ Power Amp อีกเครื่องนึงอ่ะนะคะเราก็เลือกใช้เป็นของ Prism เช่นเดียวกันรุ่น MS 1500.1 ที่ให้กำลังขับ 1,500 วัตต์นะคะเพื่อขับซับวูเฟอร์ของ Prism เช่นเดียวกันนะคะรุ่น SEW 102D ค่ะในส่วนของงานติดตั้งนะคะทางด้านหน้าเนี่ยลำโพงกลางแหลมหน้าหลังเราก็จะติดตั้งในช่องเดิมๆของรถเลยทั้ง2คู่นะคะแต่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่องสัมภาระทางด้านหลังที่เราได้ติดตั้ง Power Amp ทั้ง2เครื่องแล้วก็ซับวูเฟอร์เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความหรูหราของลูกค้านะคะเราเลือกที่จะใช้วัสดุเป็นหนังอะคันธาราทั้งหมดเลยนะคะ Power Amp เราได้ติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องสัมภาระโดยเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีเหลืองติดตั้งซ่อนเอาไว้นะคะในส่วนของตรงกลางนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้ลูกเล่นโดยการใช้ไฟ LED สีเหลืองติดตั้งซ่อนไว้เช่นเดียวกันแล้วก็ปิดหน้าด้วยอะคริลิกอะค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยได้รีเควสต์ว่าอยากให้มีโลโก้ของ Rocket Sound เนี่ยติดตั้งไว้ทางด้านหลังด้วยเราก็เลยได้ออกแบบตัวโลโก้ Rocket Sound เป็นตัว R ขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งไว้ข้างๆของแผงซับด้วยค่ะโดยระบบเสียงโดยรวมของรถคันนี้นะคะก็จะได้เสียงที่ฟังสบายนุ่มนวลและเบสที่กระชับหนักแน่นเลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างกับรถ Civic ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะซึ่งซิสเต็มนี้เนี่ยเราสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกๆรุ่นเลยหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้ามาฟังเข้ามาทดสอบได้ที่ Rocket Sound ค่ะการผสมผสานสินค้าให้เข้ากันได้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งศิลปะของการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์